สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนกลางคลองประจำวันเสาร์ที่8สิงหาคม2558กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะประเด็นร้อนๆทางการเมืองนั้นก็มีหลากหลายเลยทีเดียวแต่ว่าประเด็นใหญ่ก็คงจะหนีไม่พ้นกระแสในเรื่องของการคว่ำรัฐธรรมนูญนะคะทั้งที่เราก็ยังไม่ค่อยจะเห็นความชัดเจนสักเท่าไหร่เลยนะคะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แท้จริงแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรกันแน่แต่ก็มีการเปรียบเปรยนะคะกับท่าทีของบรรดาสปช.บางกลุ่มที่มีกระแสในเรื่องของการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญเปรียบกับเสมือนกับว่ายังไม่เห็นกระรอกเลยเนี่ยค่ะก็โก่งหน้าไม้กันซะแล้วเนี่ยนะคะจึงมีความพยายามนะคะคิดกันอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเพื่อต้องการที่จะยืดอายุของคสช.หรือว่าต่ออายุของคสช.กันตั้งแต่ในชั้นของสปช.หรือว่าในกระดานแรกกันเลยหรือไม่แต่เรื่องนี้มันมีหลายก๊อกคุณผู้ชมก๊อกแรกก็คือในชั้นของสปช.แต่มีอีกหนึ่งก๊อกนะคะที่ออกมานายไพบูลย์นิติตะวันก๊อกนี้เนี่ยว่าด้วยเรื่องของการผ่านรัฐธรรมนูญนะคะแต่จะให้ไปใส่คำถามในการทำประชามติว่าประชาชนนั้นเห็นควรกับการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง2ปีหรือไม่แล้วก็จะให้เขียนลงไปในบทเฉพาะการนะคะว่าให้รัฐธรรมหลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้ก็ให้มีการปฏิรูปไปก่อน2ปีแล้วจึงค่อยนำมาสู่การเลือกตั้งนอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเด็นนะคะที่เราจะต้องพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคดีจำนำข้าวที่จริงตอนนี้เนี่ยก็ไปสู่ชั้นฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วนะคะแต่ว่ามีความพยายามที่จะดำเนินการในเรื่องของการฟ้องแพ่งหลังจากที่ทางอาจารย์วิษณุนั้นก็มีการออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเงินค่าธรรมเนียมนะคะด่าหน้ากันออกมามากมายนะทั้งฝากฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ปชปแล้วก็กรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณธนาวุฒิค่ะสวัสดีครับก็มาแทนทางคุณวีรการอีก1สัปดาห์นะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราก็อยู่ในช่วงของการไว้อาลัยกับการจากไปของคุณสิงห์นะคะเพิ่งมีการชาปนกิจกันไปวันพุธใช่ไหมคะที่ผ่านมาก็สัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคุณวีรการก็ไปถวายสังฆทานทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับน้องสิงห์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้ครับเวลา11โมงเนี่ยครับทางคุณวีรการและครอบครัวพร้อมๆกับเพื่อนน้องสิงห์เนี่ยก็ได้ นำอัฐิเนี่ยเขาเรียกว่าไปลอยอังคารที่หัวหินนะครับถือว่าเป็นอันก็เสร็จพิธีอาทิตย์หน้าคุณวีรการก็บอกว่าจะเข้าไปคล้ายๆเหมือนกับไปบำเพ็ญฌานแล้วก็กับเพื่อนแบบเหมือนปฏิบัติธรรมเพื่อจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับน้องสิงห์อีกทางหนึ่งแต่ว่าช่วงกลางวันนั้นผมได้สอบถามแล้วว่าท่านสามารถจะมาออกรายการพบปะกับพี่น้องประชาชนได้ไหมท่านบอกว่ากลางวันน่าจะได้นะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูท่าทีอีกครั้งหนึ่งถ้าท่านสะดวกท่านก็จะมาพบกับพี่น้องประชาชนในรายการคนกลางคลองเหมือนเดิมนะครับค่ะอยากทราบว่าทำไมถึงต้องไปลอยอังคารที่หัวหินนะคะคือโดยสอบถามกับพรรคพวกเพื่อนฝูงของน้องสิงห์แล้วมิตรนะฮะแต่ที่เป็นเพื่อนรักกันเนี่ยเขาบอกว่าคุณสิงห์เนี่ยน้องสิงห์เนี่ยชอบทะเลเที่ยวหัวหินมากเพราะฉะนั้นก็เลยมีมติกันว่าเอาละถ้าอย่างไรวาระสุดท้ายเท่าอัฐิเนี่ยเราจะไปลอยกันที่นั่นก็เลยมีมติกันทั้งครอบครัวและเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักสมัครสมานสามัคคีกันได้คบค้ากันเนี่ยก็เลยตกลงกันว่างั้นก็เป็นที่หัวหินเป็นที่ทะเลหัวหินค่ะพูดถึงบรรยากาศงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะก็ได้มีโอกาสไปร่วมส่งดวงวิญญาณแล้วก็สรีระร่างของทางคุณสิงห์ด้วยวันนั้นเนี่ยคนเยอะมากนะคะ คือมีดอกไม้จันทร์เห็นว่าเตรียมไปประมาณ 2,000-2,500 ไม่พอตอนนั้นเนี่ยไม่เกือบจะไม่ได้นะคะแต่ว่าทางเจ้าภาพก็ไปหาดอกไม้จันทร์มาได้แต่หนังสือค่ะคุณธนาวุฒิหนังสือระมึกมีกระแสเรียกร้องมามากนะคะเพราะว่าไม่พอก็อีกครั้งหนึ่งต้องขอประทานอภัยในฐานะที่ผมเป็นผู้หนึ่งนะที่เกี่ยวกับครอบครัวมุสิกพงศ์เนี่ยผมเป็นเลขาส่วนตัวคุณวีรการตั้งแต่ปี34นะครับปลายปี34ก็ได้มาอยู่แล้วน้องๆในขณะนั้นโดยเฉพาะน้องสิงห์เองนี่ก็ยังเรียนอยู่ชั้นประถมน้องแชมป์เนี่ยก็เป็นคนโตน่าจะเป็นชั้นรู้สึกจะอาจจะม.ปลายถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนน้องสิงห์นี่อาจจะเป็นป.ต้นน้องแชมป์ป.ปลายส่วนน้องเสือนั้นน่าจะเป็นชั้นอนุบาลด้วยซ้ำไปหรืออาจจะเป็นป.1แบบนี้ก็ไล่เรียงกันมาเพราะนั้นเนี่ยต้องขอประทานอภัยพี่น้องที่มากันจริงๆนะครับส่วนหนังสือเนี่ยพิมพ์ไม่ทัน
ถามว่าพอจะมีไม่พอจะมีแต่มันไม่พอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนที่มากันมากนะเพิ่มทันไหมคะตอนนี้ตอนนี้จะเพิ่มทันหรือไม่เดี๋ยวประกาศไปเนี่ยแล้วเกิดพี่น้องประชาชนไม่ได้ก็จะหลั่งไหลแห่กันมาที่พีทีวีเนี่ยผมไม่ยืนยันนะครับเพราะว่าเรื่องหนังสือเนี่ยทางบริษัทของน้องสิงห์เนี่ยที่เขาเป็นค่ายเทปของเขาเนี่ยเขาเป็นคนจัดทําแต่ผมไม่แน่ใจเนี่ยว่าจะมีมากกันขนาดไหนแต่จะสอบถามให้นะครับแต่ว่าที่วันนั้นเนี่ยทำไปก็ประมาณ 2,500 ก็หมดอย่างที่เห็นเห็นนะครับพอหมดปั๊บเนี่ยก็ต้องขออภัยกันแหละมีพี่น้องประชาชนว่าเอ๊ะอยากได้หนังสือเพราะว่ารักด้วยที่น้องสิงห์เป็นศิลปินและก็อยากจะได้ไปอ่านดูเป็นที่ระลึกแล้วเนื้อหาข้างในมันกินใจนะวันนั้นทางคุณหมอเหวงได้นำบางส่วนนะของหนังสือเล่มนี้มาอ่านออกรายการร้องไห้กันทั้งคู่เลยอ่ะก็มันเป็นเพื่อนเขียนด้วยใช่ไหมด้วยความรักและอะไรแล้วก็แล้วก็สิ่งที่น้องสิงห์เข้ามาเนี่ยคือเพื่อนในขณะนั้นที่อยู่วงซูฟี่แอนิมอลเนี่ยชื่อว่าน้องวินนะครับในขณะที่เป็นนักดนตรีด้วยกันมาเนี่ยน้องสิงห์เนี่ยเขาก็เป็นนักดนตรีคล้ายๆกับเหมือนกับเล่นมาบ้างแล้วแต่ยังไม่เก่งเท่าที่ควรน้องแชมป์ซึ่งเป็นพี่ชายเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับคุณวินนี่ก็คือเป็นวงซูฟี่แอนิมอลนักดนตรีเขาขาดมาตามที่คุณวีรการได้อ่านชีวประวัติแล้วเนี่ยก็พาน้องไปเจอกับน้องสิงห์น้องสิงห์เนี่ยในขณะที่เริ่มจะเป็นหนุ่มเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ขี้เหนียมอายและวางตัวขรึมสุขุมนะฮะแล้วก็นั่นแหละครับก็ได้ถูกคอกันอย่างไรก็ได้เล่นวงกันด้วยกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับว่าผมวันนั้นที่พี่น้องประชาชนมากันมากเนี่ยผมเลยไปนึกถึงคำที่คุณวีรการได้พูดอยู่บ่อยๆนะครับผมคิดว่าน้องสิงห์ก็น่าจะใช้หลักตัวนี้แหละเป็นการปฏิบัติต่อเพื่อนมิตรนะก็คือว่าคิดอะไรก็คิดเถิดอย่าคิดคดอะไรคดเถิดอย่าคดมิตรวันนั้นผมว่าเอ๊ะคือผมเนี่ยเป็นพิธีกรแต่ว่าเป็นพิธีกรจำเป็นนะฮะจริงๆแล้วพิธีกรที่จะมาทำดำเนินหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นผู้อื่นแต่ผมเนี่ยเห็นว่าพี่น้องประชาชนมากันมากเมื่อพี่น้องประชาชนมากันมากน้ำท่าอยู่ตรงไหนจะอยู่กันอย่างไรใครจะไปนั่งกันตรงไหนที่เจ้าภาพเขาจัดไว้โดยเฉพาะเพื่อนๆของน้องสิงห์เนี่ยมันต้องประชาสัมพันธ์ไอเราก็ไม่รู้จะให้ใครประชาสัมพันธ์ผมก็เลยทำหน้าที่โดยปริยายเป็นการช่วยเหลือว่าพี่น้องมากันมากเนี่ยจะอยู่กันตรงไหนอย่างไรแล้วก็ทยอยกันมานะฮะพิธีการเนี่ยเริ่ม 16.30 นแต่ก็ต้องล่าช้าเพราะว่าพี่น้องมากันมากพอมากันมากประธานในพิธีซึ่งเป็นรองเจ้าวาดวัดสะเกดนะครับมาวันนั้นเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายคาราวาเป็นฝ่ายสงฆ์ก็อาจจะล่าช้านิดหน่อยเพราะว่าเวลาจะเข้ามาเนี่ยคนมันเยอะติดขัดอยู่ตรงนั้นน่ะถึงแล้วอะไรเงี้ยก็เลยจาก 16.30 นก็เลยเลื่อนไปเป็นเกือบ5โมงประมาณนั้นน่ะกว่าจะได้ทำพิธีเริ่มพิธีกันแต่ก็ไม่ได้เป็นการเสียหายแล้วสิ่งสุดท้ายที่ก้องขอบคุณพี่น้องอีกครั้งนึงก็คือว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่ผมเนี่ยได้ขอร้องขอความร่วมมือนะว่าหากพี่น้องมากันแล้วเนี่ยก็ต้องจัดลำดับกันอย่างนี้นะขอให้พี่น้องหลังจากที่ภิกษุนะฮะพระเถรานุเถระขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์กันแล้วน่ะก็ขอให้พี่น้องในศาลาแล้วก็เพื่อนน้องสิงห์ที่อยู่ในศาลาได้ขึ้นก่อนเพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็นั่นก็หมายความน้องสิงห์จะได้รู้ว่าอ๋อนี่เพื่อนนะนี่เพื่อนพ่อนี่พักพวกอะไรแบบประมาณนั้นก็เลยก็อาจจะติดขัดบ้างนะครับแต่ก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมาด้วยดีนะฮะแล้วก็ขอประทานอภัยอีกครั้งหนึ่งที่ของชำร่วยโดยเฉพาะหนังสือเนี่ยได้รับกันอย่างไม่ทั่วถึงนะฮะนี่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมบอกนั่นนะก็คือคิดอะไรคิดเถิดอย่าคิดคดอะไรคดเถิดอย่าคดมิตรเห็นว่ามิตรของน้องสิงห์นี่มากันมากนะในวันนั้นเนี่ยนะคิดอะไรคิดเถิดอย่าคิดคดอะไรคดเถิดอย่าคดมิตรคือคนเราเกิดมาเนี่ยก็อย่าคิดคดสิ่งอื่นที่คิดในสิ่งที่ดีงามมากมายเยอะแยะมากมายขออย่างเดียวอย่าคิดคดแต่ถ้าสมมุติว่าจะให้มันคิดและต้องคิดคดตรงเนี้ยสิ่งเดียวที่ต้องขอกันคือว่าถ้าเกิดคอขาดบาดตายเสียหายกันทั้งประเทศหรืออย่างไรแล้วแต่เนี่ยนะถ้าจะคิดคดก็ขออย่างเดียวให้ตัวตายดีกว่าแทนที่อย่าคดมิตรนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้น้องสิงห์เนี่ยมีมิตรมากมายที่มากันหลั่งไหลในวันนั้นนะเพราะอาจจะใช้สิ่งที่คุณวีรการคือคุณพ่อเนี่ยครับบิดาเนี่ยได้ออกมาคุยในหลายๆสถานที่ซึ่งผมก็ได้ยินไอเราเนี่ยก็ใช้ตัวเนี้ยมายึดเหนี่ยวแล้วก็ปฏิบัติกันมาว่าคิดอะไรคิดเถิดอย่าคิดคดอะไรคดเถิดอย่าคดมิตรแล้วสุดท้ายมิตร
ก็จะต้องหลั่งไหลมาอย่างที่เราเห็นนี่จะต้องมีมิตรที่รักใคร่นะฮะชอบพอกันนี่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งที่คิดว่าน้องสิงห์เนี่ยได้ปฏิบัติตัวอย่างดีในขณะที่มีชีวิตอยู่คือภาพที่เห็นเนี่ยที่มีคนมามากมายทุกแวดวงทุกวงการเนี่ยนอกจากทางคุณพ่อก็คือคุณวีระการที่เป็นอดีตนักการเมืองนักต่อสู้ทางการเมืองที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้เห็นว่าของคุณสิงห์เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเพราะว่าในวงการบันเทิงเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งแฟนคลับเนี่ยก็เยอะมากดาราศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายต่างก็มาร่วมงานมาร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของคุณสิงห์คือสิ่งที่เราได้เห็นตั้งแต่พระในวันสวดพระอภิธรรมนะทุกคืนเนี่ยนักร้องวงดังๆเนี่ยซึ่งประทับใจมากๆเนี่ยหลายคนนะครับที่เห็นอยู่กลางฝนแล้วก็ยืนพนมมือไอ้ตรงนี้เป็นท่าประทับใจว่าเอ๊ะถ้าคุณไม่รักน้องสิงห์จริงแล้วเนี่ยคุณจะมายืนตากฝนแล้วก็พนมมือเพื อยู่ในร่วมพิธีนะพิธีทางศาสนาเนี่ยเพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับน้องสิงห์แล้วเนี่ยเราเห็นแล้วเรายังปรับรื่นใจและมีดารานักร้องศิลปินนักแสดงมากมายที่มาร่วมงานกันแสดงว่าชี้ให้เห็นว่าคุณสิงห์เนี่ยหรือน้องสิงห์ของเราเนี่ยต้องมีคนที่เขารักและก็ชื่นชมในอุปนิสัยใจคอในขณะที่มีชีวิตอยู่น่ะอย่างมากมายไอ้ตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่พูดกันไม่ได้นะว่าเอ๊ะทำไมคนถึงมายืนกันแบบนี้นะถ้าไม่ใช่รักกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ดีกันจริงๆแล้วเนี่ยไม่น่าจะอยู่กันอย่างนั้นได้นะและอีกหนึ่งปัจจัยนะคะคือหลายคนมองว่าภาพบรรยากาศในวันนั้นเนี่ยมันเกิดความปรองดองสมานฉันท์ขึ้นมาเลยคือไม่มีการแบ่งสีเสื้อไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกจะเห็นว่ามีแกนนำกปปส.มีคนจากพรรคประชาธิปัตย์หรือแม้แต่กระทั่งพี่น้องคนเสื้อแดงเนี่ยก็ไปร่วมงานหนึ่งในนั้นค่ะมีทางด้านของบิ๊กบังทราบว่าพลเอกสนธิบุญยรัตน์เนี่ยก็ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะคะเป็นอิสลามก็นั่งสำรวมแล้วก็อยู่ประกอบพิธีกรรมกันด้วยคือถ้าเราดูในวันนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่คุณวีรการได้ออกมาพูดชีอ่านชีวประวัติทุกคนก็คงจะได้ทราบกันแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะ4นายกรัฐมนตรีที่มาในงานน้องสิงห์นะครับคือตั้งแต่คุณชวนหลีกภัยพลเอกชวลิตยงใจยุทธคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์แล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตร4ท่านแล้วนอกจากนั้นที่เราเห็นที่ว่ากลุ่มเหมือนกับอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับคุณวีรการเนี่ยพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะตอนนั้นเป็นกลุ่มพิทักษ์สยามอะไรประมาณนั้นประมาณกลุ่มแช่แข็งประเทศกลุ่มแช่แข็งประเทศไทยแต่ว่าคือด้วยความรักและผูกพันระหว่างพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์เนี่ยกับคุณวีรการเนี่ยเขามีมาเนิ่นนานรักใคร่ชอบพอกันตั้งแต่น้องเขายังน้องสิงห์ยังเล็กๆเนี่ยผมก็ยังได้สนิทคุ้นเคยกับพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์แต่ว่าเอาอะไรครับชีวิตคนเราเนี่ยความคิดความอ่านทางการเมืองอาจจะต่างกันแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับความเป็นเพื่อนมิตรความคิดต่างกันก็ว่ากันไปต่อสู้กันไปในทางการเมืองแต่ว่าความเป็นมิตรเนี่ยที่ดีต่อกันเนี่ยมันต้องมีสิ่งนี้พลเอกสนธิบุญยรัตน์ตกลินก็เช่นเดียวกันท่านเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหาร19กันยายน49คุณวีรการต่อสู้ก็หรือคมช.คมช.โทษครับคมช.ในขณะนั้นเนี่ยก็เราก็ได้เห็นพวกผมก็อยู่กันหลังเวทีแล้วก็ออกมาต่อสู้กันบางสิ่งบางอย่างมีการพูดจาก้าวล่วงกันไปบ้างแต่ก็ในระหว่างทางตรงนี้เมื่อเลิกลากันตรงนั้นแล้วเนี่ยเอาระหว่างทุกฝ่ายเนี่ยได้รับทุกเขาก็มาอะไรอาวรมาร่วมไว้อะไรซึ่งกันและกันก็เป็นถือว่าเป็นมิตรที่ดีแล้วก็วันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเอ้าคนเราก็ยังอยู่ในสังคมกันได้ทำไมต้องมาฆ่าฟันกันใช่ไหมฮะทำไมต้องปลดเรื่องกันได้ไหมความคิดต่างเป็นความสวยงามของระบบประชาธิปไตยแต่ว่าเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเนี้ยมันก็ทำกิจกรรมร่วมกันได้แล้วก็ทุกพักนะครับพวงหลีดเข้ามาคุณสุเทพเสื้อตุบันก็มีผมก็ยังมองไม่เห็นนะคุณองอาจคล้ำไปบุญที่มานั่งเห็นคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์คุณถาวรเสนียมาถาวรเสนียมก็มาวันเผาแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายคนที่เป็นเพื่อนมิตรกับคุณวีรการที่อาจจะความคิดความอ่านต่างกันทางการเมืองก็มาเพราะฉะนั้นตรงนี้ฮะจึงมองให้เห็นว่าคุณวีรการก็ได้ในขณะที่อ่านชีวประวัติก็ได้เอาตรงนี้ไปสอดแทรกว่าคุณสิงห์เนี่ยที่คนที่มาเนี่ยอาจจะทำสิ่งนี้ให้เป็นจุดประกายของความสมานฉันท์สามัคคีต่อไปก็เป็นไปได้เพราะว่าความคิดต่างมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายสำหรับประเทศไทยเลยความคิดต่างก็อยู่ร่วมกันได้นะแต่ว่าความคิดต่างกันแล้วทำไมต้องมาฆ่าขวัญกันทำไมคุยกันไม่ได้มันต้องคุยกันได้มันจงเดินหน้าประเทศไปได้เห็นไหมฮะนี่ถ้าเราสิ่งตรงนี้
มาทำให้เกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์สำหรับประเทศไทยก็เกิดขึ้นได้เห็นไหมครับจะเห็นนะว่าจริงๆประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นสังคมของการให้อภัยกันนะมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันเหตุการณ์นี้ก็จะเห็นว่าแต่ละฝ่ายแต่ละคนเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาร่วมไว้อะไรหรือว่ามาอยู่ร่วมกันได้หรืออย่างก่อนหน้านี้เหตุการณ์น้ำท่วมในปี54นั่นก็ไม่ได้มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพรรคแบ่งพวกนะคะก็มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันนี่คือประเทศไทยเมืองไทยจริงๆแล้วเป็นเมืองพุทธเป็นเมืองที่คือก็เสียบอกสยามเมืองยิ้มอ่ะใครไปใครมาก็ยิ้มยิ้มเพื่ออะไรก็ยิ้มเพื่อว่าแสดงความเป็นมิตรที่ดีต่อเพื่อนทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันถ้าเราได้ยิ้มกันแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่มีทางที่สองคนนั้นจะต้องตีกันแต่มาวันนี้เนี่ยมันยิ้มกันไม่ออกเพราะอะไรครับคือว่าผมก็ไม่ได้ไปใส่ร้ายป้ายสีฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายไหนนะคือเราต้องเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยบ้านเมืองขัดแย้งแตกแยกเนี่ยมันมาจากสาเหตุก็เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการเอาชนะโดยไม่คิดคำนึงถึงกฎเกณฑ์กติกาแล้วฝ่ายชนะในการในครั้งนั้นในขณะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คำนึงถึงว่าเอ๊ะฝ่ายนี้เขาเสียอะไรไปเขาต้องการอะไรไปโดยที่ไม่ให้เขามีที่ยืนเลยหรือเปล่าก็เป็นไปได้ฝ่ายนี้ก็เลยไม่ได้ถ้างั้นก็ต้องล้มไม่ได้แล้วก็ต้องปลุกระดมมาอย่างที่เราได้เห็นกันมันก็เลยกลายเป็นความขัดแย้งเป็นความขัดแย้งไม่ธรรมดาเป็นความขัดแย้งที่ต้องการจะก่อสงครามกันกลางเมืองเห็นหน้ากันไม่ได้จะต้องตบตีกันเห็นแดงไม่ได้ไอ้เหลืองเห็นแดงแดงเห็นเหลืองไม่ได้จะต้องง้ำหั่นกันร้าวลึกร้าวลึกอะฮะมันมาจากจุดเล็กๆที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคือเลือกไปก็แพ้ไม่มีน้ำใจนะถ้าทางการเมืองนะผมมองโน้นคือเลือกไปก็แพ้ใช้กฎเกณฑ์กติกาอย่างเนี้ยก็แพ้ทุกครั้งแพ้ทุกคราแล้วจะเลิกกันไปทำไมบอยคอตซะดีกว่าอันนี้ผมไม่ได้มาเอาตรงนั้นมาขุดเพื่อจะให้มันมีความแตกแยกกันเกิดขึ้นแต่เอาแหละในขณะที่เรามองแบบนี้อีกฝ่ายที่เขาแพ้ตลอดเวลาบอกว่าเอ้าก็คุณทำไม่ดีคุณทำมันอย่างนี้คุณเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบจะอ้างโกงหรือไม่ก็แล้วแต่แต่อ้างเอาแต่พวกพ้องอะไรแบบเอาแต่พวกพ้องไม่มองเห็นฝ่ายตรงข้ามคือไม่ให้โยนอะไรให้ทำเลยแบบนี้ไม่ยอมเสียงข้างน้อยและอีกอย่างรัฐสภาข้างมากพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการแข่งขันไอ้กลุ่มทุนเก่าๆที่เคยทำงานอยู่ได้งานอยู่ใช่ไหมฮะมันก็ต่ำน้อยเนื้อต่ำใจเอ๊ะเราไม่ได้อะไรเลยเพราะมันต้องมีการแข่งขันมันก็เลยเกิดเป็นกลุ่มพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็มีพรรคการเมืองที่แพ้การเลือกตั้งก็ร่วมกันมาเสวนากันไปรวมกลุ่มกันได้ก็เลยกลายมาเป็นม็อบต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสุดท้ายก็ต้องไปถึงการรัฐประหารมันก็เลยประเทศก็เลยกลายมาเป็นแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบนี้พอเป็นแบบนี้ทำยังไงได้หยุดตรงไหนที่จะทำกันได้มองหน้ากันไม่ติดนะผมเพิ่งเห็นวันนี้งานแรกๆนะเป็นงานของน้องสิงห์ซึ่งเป็นบุตรชายของคุณวีระการแล้วก็มีนักการเมืองทั้งฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ฝ่ายที่ตรงข้ามไม่ตรงกันข้ามเนี่ยก็มานั่งกันแล้วก็คุยกันดีๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเกิดเป็นอินแหนงแกลงใจมาก็ต้อนรับกับสู้กันดีและผมคิดว่าทุกคนที่มานะพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงก็มาฝ่ายเสื้อเหลืองก็มาไม่มีเสื้อเหลืองคนใดมาด่าทอคุณวีระการหรือพวกผมแม้แต่คุณณัฐวุฒิเองแล้วไม่มีเสื้อแดงคนใดไปด่าทอฝ่ายกปปสหรือฝ่ายพันธมิตรที่เป็นเสื้อเหลืองอยู่ด้วยกันได้เห็นไหมครับนี่เป็นจุดหนึ่งที่เรามองเอ๊ะถ้าเอาจุดตรงนี้ไปสร้างชาติสร้างประเทศมันก็น่าจะทำกันได้นะคือถามว่าราวลึกไหมเนี่ยราวลึกแต่มันยังไม่ได้ลึกถึงขั้นว่าเราจะอยู่กันไม่ได้ในร่วมประเทศนี้หรือว่าถึงขั้นจะไม่มีวันที่จะกลับมารักกันเหมือนเดิมมันไม่ถึงขนาดนั้นคือประเทศไทยเนี่ยเอาเลยครับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเอาไว้เป็นบทเรียนนะผิดที่เขาบอกผิดเป็นครูก็เพราะว่าตรงไหนทำผิดไปแล้วก็มาอบรมบ่มเพราะว่าเราค่อยแก้ไขไปประเทศไทยที่ในขณะที่มีท่านอดีตท่านนายกทักษิณเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีคนที่23เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็อาจจะที่เราได้เห็นน่ะคือท่านก็มีความสามารถของท่านเก่งกล้าสามารถทุกอย่างแก้ไขปัญหาได้บางสิ่งบางอย่างท่านก็ไม่ฟังคนอื่นแล้วก็บางครั้งคนโน้นคนนี้ขอมาว่าอย่าทำอย่างนั้นหรืออะไรเนี่ยท่านก็ต้องทำอย่างนี้หวังเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนท่านก็คิดของท่านแต่ท่านอาจจะพูดเร็วและประสุดท้ายเนี่ยมันไปถึงเลยเถิดไปถึงขั้นแก้ไขไม่ได้ก็เลยกลายมาเป็นรัฐประหารทีเนี้ยฝ่ายโน้นก็ได้ทีตรงเนี้ยมีช่องเล็กๆน้อยๆก็ไปสอดแทรกใส่ไฟเข้าไปใส่ไฟกันมาสุดท้ายก็กลายเป็นนายกทักษิณอีกฝ่ายหนึ่งมองว่าเป็นคนไม่ดีเนี่ยนี่เป็นต้นทั้งที่ท่านอาจดีในสายตาของเราว่านั่นท่านทำเพื่อพี่น้องประชาชนทุกอย่างแนวทางนโยบายเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อประเทศชาติโดยแท้จริงเพราะทำอย่างไรสิ่งที่ผมได้ยินมาเนี่ยท่านพลเอกชวลิตเนี่ยพูดคนแรกว่าจะทำอย่างไรให้คนไทยหายจนถ้ายังไม่หายจนนะถ้าท่านยังเป็นนายกอยู่เนี่ย
ท่านจะไปโดดแม่น้ำโขงนี่ก็เพราะรักประชาชนเพราะรู้แล้วเนี่ยว่าเศรษฐกิจหรือว่าประเทศไทยเนี่ยมันต้องถึงเวลาที่จะยกสถานะพี่น้องประชาชนชาวยากร่าได้แล้วเพื่อมาลืมตาอ้าปากได้มาท่านนายกทักษิณก็ทำโครงการทุกๆโครงการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยในขณะนั้นก็ลืมตาอ้าปากได้เศรษฐกิจดีอะไรก็ดีไปหมดแต่สุดท้ายก็อย่างว่าเลยครับอาจจะมีกลุ่มคนที่ว่าอิจฉาตาร้อนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะรวมกลุ่มกันแล้วก็ทำลายใส่ร้ายป้ายสีจนกระทั่งสร้างกลุ่มม็อบขึ้นมาแล้วก็ขับไล่นายกทักษิณแต่ตรงเนี้ยทุกอย่างเราไว้เป็นบทเรียนเพื่อมาแก้ไขในอนาคตก็สามารถทำได้นะถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ารักชาติกันจริงๆอย่ารักตัวเองมากกว่าชาติอย่ารักตัวเองมากกว่าประชาชนนะให้รักชาติรักประชาชนมากกว่ากลุ่มบุคคลหรือตัวเองเนี่ยผมคิดว่าสร้างชาติได้แล้วก็สร้างประเทศได้แล้วก็ลองดองกันได้อนาคตประเทศไทยไปดีได้จะเห็นนะคะว่าการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยมันมีความสอดคล้องกันถ้าสมมุติว่าการเมืองมีปัญหาเศรษฐกิจก็จะมีปัญหาไปด้วยหรือแม้แต่กระทั่งในยามนี้ค่ะที่รัฐบาลทหารเนี่ยนะคะอาสาเข้ามาบอกว่าเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปรองดองเรื่องของความขัดแย้งอะไรต่างๆนานาแต่ณวันนี้ค่ะเศรษฐกิจถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขารอการได้รับการช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาเพื่อที่จะให้ความเป็นอยู่ของเขานั้นดีขึ้นแต่ปรากฏนะคะว่ามีเป็นคอลัมนิสต์นะคะของสำนักพิมพ์ต่างประเทศได้มาวิจารณ์การเมืองไทยวิจารณ์ว่าอย่างไรและมุมมองของคุณธนาวุฒิจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะสู่รายการคนกลางคลองในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูกรณีที่ทางคุณวิลเลียมเพเซกนะคะคอลัมนิสต์จาก Bloomberg View เนี่ยได้มีการวิจารณ์การเมืองไทยนะคะโดยระบุถึงกองทัพค่ะที่อ้างสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองเพื่อยึดอำนาจแต่ว่าเขานับเป็นวันเลยนะคะคุณธนาวุฒิผ่านไป440วันรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกลับทำให้สถานการณ์ของไทยแย่ลงคุณธนาวุฒิมองมุมมองที่ต่างประเทศเขาวิจารณ์วิเคราะห์อย่างนี้ยังไงบ้างคือในสายตาต่างประเทศแล้วเนี่ยผมยืนยันได้ว่ามองแย่ลงแน่นอนเพราะว่าคืออย่าลืมนะว่าคือต่างประเทศเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยครอบครัวเอาครอบครัวเป็นตัวอย่างแม้แต่เด็กเล็กๆเนี่ยเขายังให้อิสระยังให้มีความรู้สึกนึกคิดที่จะแสดงอะไรได้คือให้เป็นประชาความเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่เด็กๆนะคือให้เด็กให้สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคให้เหตุผลตลอดแม้แต่ลูกแม้แต่เด็กเนี่ยคือถ้าครอบครัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดตบตีลูกหรือยังไงเนี่ยนะลูกนี่สามารถควงร้องอะไรประมาณนั้นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างประเทศเขาจะมองไทยแย่ลงแน่นอนเพราะว่าบ้านเมืองประเทศไทยเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องสิทธิเสรีภาพเราก็ได้เห็นถึงแม้ว่าในประเทศไทยเนี่ยภาพรวมแล้วเนี่ยถ้าจะมองไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ว่ามาขัดขวางหรือริดรอนสิทธิเสรีภาพต่อพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปมากเท่าที่ควรแต่มีอยู่เฉพาะกลุ่มที่มีความคิดต่างเท่านั้นเองเช่นคือจำกัดสิทธิเสรีภาพเป็นบางกลุ่มเป็นบางกลุ่มเช่นพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงในต่างจังหวัดอาจจะเรียกมาคุยเรียกมาพบแต่ไม่ได้ว่าขัดขวางมากไปแต่ห้ามทำกิจกรรมอันนี้แบบนี้คือต่างชาติเขารู้ไงคือต่างชาติเนี่ยเวลาเขาเข้ามาหรือจะวิจารณ์วิเคราะห์เนี่ยเขาจะลงไปในพื้นที่นะครับเขาไม่ได้ว่าเขียนเทียนนั่งเทียนเขียนไม่ได้มโนนะไม่ได้มโนว่าเขาจะลงไปในพื้นที่ว่ามันมีไหมมันมีไหมจริงหรือไม่จริงหรือไม่มันก็จริงตามที่นักข่าวต่างประเทศเขาได้วิจารณ์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่บอกว่าหลังจากการรัฐประหาร22พฤษภาคมปี2557วันนี้วันที่8สิงหาปี2558ปีกว่าประเทศไทยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยที่อ้างปฏิรูปก่อนการรัฐประหารนั้นไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่จะมาปฏิรูปให้เห็นเด่นชัดว่าคณะคสช.ชุดนี้หรือรัฐบาลชุดนี้ได้ปฏิรูปเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้ว อย่างเป็นระบบเอาเป็นขั้นแรกผมถึงบอกว่าไหนล่ะปฏิรูประบบราชการลองให้ประชาชนสิหรือราชการพนักงานสิดูประชาชนคนที่จ่ายภาษีเนี่ยให้เป็นเจ้านายได้ไหมเอากันชัดเจนอย่างเงี้ยคุณจะทำอย่างไรถ้าจะปฏิรูประบบราชการให้ระบบราชการหรือ
พนักงานที่เป็นราชการมองประชาชนว่านั่นคือเจ้าของบริษัทที่จ่ายภาษีให้คุณได้หรือไม่เอาเรื่องเดียวนี่คือระบอบประชาธิปไตยและยกสถานะประชาชนขึ้นมาเห็นไหมครับเพราะประชาชนจ่ายภาษีนี่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพที่จะวิจารณ์วิพากษ์ข้าราชการหรือพนักงานราชการคนใดคนหนึ่งได้แล้วประชาชนเนี่ยสามารถจะลงชื่อปลดออกไล่ออกราชการที่ไม่ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจสามารถทำได้แต่ทำแล้วหรือยังนี่ผมยกตัวอย่างอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้สื่อข่าวหรือคอลัมนิสต์ได้วิจารณ์ไปเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเช่นนั้นแล้ววันนี้เนี่ยกลุ่มต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ลากตั้งกันเข้ามาทั้งนั้นเลยผมเลยมองไม่ออกเลยว่าระบอบที่ดีเนี่ยที่จะพัฒนาประเทศได้แล้วสร้างประชาธิปไตยให้มันเข้มแข็งในอนาคตได้มันมีหรือที่จะสร้างขึ้นมาจากระบบลากตั้งโดยกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเข้ามาเพื่อจะพัฒนาประชาธิปไตยให้เป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งในอนาคตมีไหมครับในโลก มันไม่มีนะครับ เพราะว่าบ้านเมืองเนี่ยมันพัฒนาจากปี 2475 หลังจากที่เขาเรียกว่าการอภิวัตการปกครอง ซึ่งขณะนั้นเนี่ยเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช แล้วก็กลับกลายมาเป็นประชาธิปไตยมันก็ต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆจริงหรือไม่ครับใช่การเนี่ยมันไม่ได้ทีเดียวปั๊บเลยแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขคือกษัตริย์ก็ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะแต่ว่าไม่ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ทุกคนรู้กันแต่ว่าสิ่งหนึ่งอ่ะที่ทำให้ประเทศชาติประเทศไทยเสียหายก็คืออำนาจพอมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยคนที่หลุดจากอำนาจไปหรือไม่มีอำนาจก็พยายามวิ่งเข้าหาอำนาจนั่นก็พอมีพรรคการเมืองเมื่อก่อนมันไม่มีพรรคการเมืองพอมีพรรคการเมืองก็อาจจะมาตั้งพรรคการเมืองเพื่อเข้าสู่อำนาจอีกฝ่ายก็ทำกันอย่างเงี้ยแล้วพอไม่มีบทบาทไม่มีอำนาจก็วิ่งเข้าไปหาทหารเพื่อเข้าสู่อำนาจเพื่ออะไรครับก็เพื่อได้มามีอำนาจมีบทบาททางการเมืองชี้นำสังคมไทยไปในแนวทางทิศทางไหนมันมาเป็นอย่างนั้นโดยไม่ปล่อยให้วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาของระบบประชาธิปไตยเป็นไปตามขั้นตอนที่มันพึงจะเป็นคือเหมือนพอจะดีก็เกิดการรัฐประหารอีกแล้วมันก็เลยวนกลับมาเหมือนประเทศไทยถอยหลังลงคลองไปทุกขณะก็ประมาณนั้นคือว่าที่มามันไม่เหมือนกันไงแนวทางการต่อสู้ระหว่างอเมริกากับประเทศไทยเนี่ยมันไม่เหมือนกันประเทศไทยเนี่ยมันมาจากเจ้าขุนมูลนายมีนายมีบ่าวแล้วก็อยู่กันแบบนี้แต่ว่าพอเลิกทาสแล้วเนี่ยทาสเนี่ยไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเลิกไปแล้วนะก็ขออยู่เนี่ยรับใช้เนี่ยเพราะไม่รู้จะไปทำงานที่ไหนไม่มีอาชีพไม่มีที่ดินไม่มีอะไรต่างๆนานาก็อยู่ในบ้านพออยู่ในบ้านมันก็กลายเป็นอยู่นานก็กลายเป็นเหมือนกับนายใครนายมันกลุ่มใดกลุ่มเนี่ยเอาขวางทางนี้ก็ต้องรับใช้ขวางนี้และพอเจ้านายก็มีลูกน้องมีลูกมีอะไรซ้ำกันมากมายไอ้คนนี้ก็ไปทำงานตรงนั้นก็มีบ่าวไปรับใช้ก็กลายเป็นก๊กกลายเป็นเหล่ากลายเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยมันวิวัฒนาการมาเป็นแบบนี้แล้วระบบพวกพ้องเนี่ยมันก็มีอย่างนี้ระบบอุปถัมภ์มันก็เกิดขึ้นจากตรงนี้หนีไม่พ้นหรอกครับเพราะว่าพวกพ้องมีทำอย่างไรได้อะคนหนึ่งเนี่ยสองคนเลือกกันให้เลือกกันเนี่ยมากันสองคนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นน้องซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับผมน้องกุลธิดาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นพวกผมเรียนด้วยกันมาเก่งเหมือนกันผมจะเลือกใครผมก็เลือกคนที่ผมจะใช้งานได้เพื่อมาทำหน้าที่ใช่ไหมครับมันก็ต้องเลือกกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นระบบอุปถัมภ์ระบบพวกพ้องมันถึงได้เกิดขึ้นเมื่อเกิดเป็นเช่นนี้แล้วคนที่เสียอำนาจเอ้าตายแล้วฝั่งโน้นมันได้แต่ทำงานอย่างดีเราไม่ได้ทำงานเลยมันต้องหากลุ่มสมัครพวกเพื่อไปต่อต้านคัดค้านขัดขวางทำลายฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้ตัวเองเข้ามามีบทบาทมีอำนาจเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างเนี้ยมันเป็นวงจรอย่างเนี้ยที่เขาเรียกว่ามันเหมือนกับวงจรอุบาทอีกฝ่ายหนึ่งชนะการเลือกตั้งอย่างเดียวเพื่อที่จะยกสถานะพี่น้องประชาชนให้ขึ้นมาลืมตาอ้าปากได้แต่อีกฝ่ายถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนขึ้นมาลืมตาอ้าปากได้ร่ำรวยเท่าเทียมตนเดี๋ยวหน้าที่การงานชาวรากหญ้าก็อาจจะได้มาทำงานมากกว่าพวกตนก็คิดการเพื่อที่จะล้มพรรคนี้เพราะเขามีนโยบายแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนี้ทหารก็เลยเข้ามาพอเข้ามาปั๊บเนี่ย
การวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาการของระบบประชาธิปไตยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนที่มันจะเป็นคือตามธรรมชาติมันเลยถูกขัดขวางด้วยการรัฐประหารพอรัฐประหารแล้วก็เขียนกฎเกณฑ์กติกาทำอย่างไรล่ะให้พวกตัวเองเข้ามามีบทบาทมีอำนาจก็แค่นี้เองประเทศไทยมันเลยติดลมอยู่ตรงนี้ทำอย่างไรล่ะครับอย่าให้ทหารเข้ามารัฐประหารถ้าเปิดไม่ทหารไม่เข้ามารัฐประหารทำอย่างไรล่ะครับกลุ่มทุนเก่าๆที่เสียผลประโยชน์ไปมันก็ต้องเสียกันบ้างเลยถ้าตัวเองเนี่ยไปแข่งขันกันแล้วสู้เขาไม่ได้มันก็ต้องให้คนอื่นเขาทำกันไปแต่วันนี้มันไม่ยอมกันนะครับตัวเองเคยมีบทบาทมีอำนาจเคยได้งานตรงนั้นได้งานตรงนี้สั่งรัฐบาลได้อย่างนั้นได้อย่างนี้แต่วันนี้มันสั่งไม่ได้พอสั่งไม่ได้ก็เลยคิดการที่จะเข้ามาเพื่อมีอำนาจเพื่อที่จะสั่งรัฐบาลได้แค่นั้นเองประเทศไทยก็เลยติดลมประเทศไทยก็เลยเสียหายประชาธิปไตยมันก็เลยไม่ได้พัฒนาไปในทางที่ดีเท่าที่ควรมันก็อย่างเงี้ยถอยลงคลองมั่งเข้าคลองโน้นออกคลองนี้เอ้าเดี๋ยวพอขึ้นถนนดีรถจะวิ่งอย่างดีเอารัฐบาลแล้วไปขุดคลองข้างหน้ารถก็ตกคลองกว่าจะเอารถขึ้นคลองก็วิ่งบนถนนได้อีกนานเท่านานจะเสียหายวันนี้ก็ก่อไม่ใช่เหรอครับรัฐบาลเพื่อให้มีการปฏิรูปเนี่ยมันต้องคุยกันนะครับว่าปฏิรูปอะไรอ่ะวันนี้มันทำกันถึงไหนอ่ะเพราะฉะนั้นหนีไม่พ้นหรอกครับที่ต่างชาติทั่วโลกหรือคอลัมนิสต์เนี่ยมาวิเคราะห์วิจารณ์ว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเลยมีแต่แย่ลงมีแต่แย่ลงครับเพราะอะไรเพราะว่าแย่ลงก็เพราะว่าคุณมีสินค้าแล้วส่งออกไปขายไม่ได้ที่ขายไม่ได้ก็เพราะนานาประเทศทั่วโลกก็มีข้อกำหนดกันเพราะว่าเรามีภาคีกับมีสัญญงสัญญิงสัญญาใช่ไหมกับนานาประเทศทั่วโลกมีภาคีมีอะไรต่างๆนานาที่จะร่วมมือและตกลงกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพแต่ในเมื่อประเทศไทยไม่มีสิทธิเสรีภาพใครอ่ะเขาจะเอาสินค้าของคุณไปขายในประเทศของคุณเพราะมันผิดข้อกฎเกณฑ์กติกาที่ทำกันไว้เพราะประเทศไทยมันยังไม่เป็นประชาธิปไตยหนึ่งอย่างครับที่บ้านเมืองเสียหายก็คือบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยเมื่อบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันนานาประเทศทั่วโลกไม่ได้กฎเกณฑ์กติกาต่างๆไม่ว่าเทียร์สามที่ยังอยู่คังคงอยู่เทียร์สามเนี่ยที่เขายังไม่ปลดล็อกทั้งที่ผมเห็นว่าพยายามอย่างเต็มที่นะแต่ก็มันยังไม่ได้ก็น่าจะอาจจะเป็นเรื่องของการเมืองที่มันไม่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะมันไม่ได้มองเฉพาะเรื่องการดูแลสิทธิการจับคนฆ่ามนุษย์อย่างเดียวแต่มันต้องดูว่ารัฐบาลชุดนี้มันลิดรอนสิทธิเสรีภาพคนในประเทศของคุณอีกหรือเปล่าคนที่คิดต่างมันก็มองตรงนี้ที3มันเลยไม่ได้ปลดเห็นไหมฮะมันก็ยังอยู่คงเดิมทั้งที่มาเลเซียแล้วก็ประเทศอะไรอีกอะคิวบาร์เลยก็ได้ปลดไปแล้วใช่ไหมแต่ไทยยังไม่ปลดเพราะไม่ได้ปลดเพราะว่าไม่ได้คุณสั่งจับแต่คนฆ่ามนุษย์อย่างเดียวแต่คุณยังใช้กฎเกณฑ์กติกาควบคุมลิดรอนสิทธิเสรีภาพภายในประเทศอยู่หรือไม่นี่ก็มองกันตรงนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยป่านนี้คงจะปลดล็อกไปแล้วก็ได้เพราะว่าการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนคนคิดต่างในประเทศมันไม่มีไงครับนะทีนี้ประเด็นปัญหาที่เราจะต้องว่ากันเนี่ยมันก็มีอยู่หลายเรื่องหลายปมไปสะดุดปมแรกเลยนะที่ทางคุณธนาวุฒิพูดถึงเรื่องของระบบอุปถัมภ์จะเห็นว่าวันนี้ค่ะหน่วยงานที่จะมาตรวจสอบการทำงานของแต่ละบุคคลถูกมองว่ากระบวนการสรรหาเนี่ยชอบหรือไม่อย่างไรเพราะว่ามันจะนำไปสู่การตัดสินว่าคนคนนั้นทุจริตอย่างไรหรือไม่ด้วยยกตัวอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะตอนนี้มีความพยายามที่จะฟ้องทางแพ่งกับทางอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นปปช.ล่าสุดเนี่ยปปช.ด่าหน้ากันออกมาทั้งคุณวิชาและคุณสุภาแต่ปรากฏว่ากรณีของทางคุณสุภาเนี่ยค่ะก็ไปมีประเด็นในเรื่องของปมขสมก.ในเรื่องของการประกวดให้เช่าเนื้อที่โฆษณารถโดยสารปรับอากาศ 1,109 คันนะคะแต่ตัวเองมานั่งทำหน้าที่ปปช.หรือแม้แต่กระทั่งบรรดาประธานกรรมธิการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจของสนช.เนี่ยค่ะก็มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ต้องหาคดีขโมยข้าวในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมธิการของสนช.หรือมันมีหลายเคสมากค่ะที่ลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยค่ะปปช.อย่างทางคุณภักดีนี่ก็ถูกมองว่ามีคุณสมบัติไม่ครบกับการเป็นกรรมการอะไรแบบนี้ค่ะหรืออย่างก่อนหน้านั้นในเรื่องของบรรดาสนช.สปช.ที่แต่งตั้งญาติลูกเมียอะไรแบบนี้ค่ะคือคุณจะเข้ามาดำรงตำแหน่งมาทำหน้าที่ในการตรวจสอบคนอื่นแต่
แต่ที่มาของแต่ละคนเหมือนไม่ผ่านการตรวจสอบมาเลยคือนี่แหละว่าที่ว่าเขาอินโอเป็นเองไงคือแต่ตัวเองเนี่ยมีด่างพร้อยเลยเอาแต่แต่งองค์ทรงเครื่องใส่สูทผูกเน็กไทอย่างดีแต่พอเปิดมานี่แผลเต็มตัวเลยทั้งกลากทั้งเครื่องทั้งอะไรสารพัดหมดเลยคือไม่ได้มองถึงตัวเองแต่ดูว่าภาพทรงเนี่ยดีมากแต่ไปชี้ว่าคนนั้นผิดคนนั้นถูกทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้ผิดเป็นต้นเนี่ยหรือผิดหรือเปล่ายังไม่รู้ยังไม่รู้เลยแต่ว่าพยายามส่งไปเสียเยอะมากมายว่าคนนั้นแหละผิดแล้วแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้เลยตัวเองนี่มีอะไรสารพัดสารพันคือคนเราเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเขาเลือกเข้ามาเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีกลากเลื่อนดังใดเนี่ยทุกคนเนี่ยผมคิดว่ามันมีดีอยู่ในตัวมีเลวอยู่ในตัวแทบทุกคนน่ะไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครร้อยเปอร์เซ็นต์ชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าอย่างคุณสุภาหรือใครต่อใครที่ว่าเนี่ยเขาอาจจะมีดีมากกว่าเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าแต่คุณสรรหาเข้ามาคุณสรรหาคุณลากตั้งเข้ามานั่นก็เป็นพวกพ้องของพวกคุณแล้วก็มาตัดสินอีกฝ่ายหนึ่งเป็นต้นเนี่ยแต่ถ้าประชาชนก็เลือกเข้ามาคุณสุภาหรือใครต่อใครเนี่ยอาจจะดีมากกว่านี้ก็ได้เพราะผมถึงบอกว่าทุกคนมีดีมีชั่วอยู่ในตัวแทบทุกคนแต่ว่าดีชั่วของแต่ละคนจะมากน้อยเท่ากันอย่างไรนั้นไม่มีใครจะมองได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยการสรรหาใครบางถึงบางฝ่ายเข้ามาเนี่ยเพื่อทำหน้าที่ก็ดูสิครับการสรรหาสวในสมัยที่แล้วเนี่ยมีมาเนี่ย70กว่าคนแล้วมีสวบางกลุ่มบางคนคอยรัฐบาลทำอะไรไม่ได้เลยนะขัดขวางกันอย่างเดียวเรื่องดีก็ขวางเรื่องไม่ดีก็ขวางเรื่องดีมากดีแล้วขวางทุกเรื่องแล้วก็พยายามหาเรื่องทุกอย่างอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าใครล่ะสนานั่นมันสนามาจากกลุ่มบุคคลที่เอามาเพื่อขัดขวางอย่างเดียวและประเทศไทยไปได้ไหมถามว่าการตรวจสอบรัฐบาลที่จะมาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันมีสภาตรวจสอบอยู่แล้วดีชั่วสภาตรวจสอบมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าเอาสวลากตั้งเข้ามาตรวจสอบกันไปด้วยเนี่ยแล้วค้านไปทุกเรื่องเนี่ย มันถูกต้องหรือไม่แล้ววันนี้กำลังจะหาสวที่มาจากการลากตั้งอีกทั้งสภาอีกนะนี่ยังไม่ตกผลึกนะครับว่าสุดท้ายแล้วสวเนี่ยจะมาจากการลากตั้งทั้งหมดหรือเลือกตั้งเท่าไหร่หรือลากตั้งกันอย่างไรแบบนี้เป็นต้นเพื่อเอามาคานอำนาจกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยแล้วกลุ่มใครล่ะครับกลุ่มบุคคลที่จะไปสรรหามาเป็นใครก็เป็นกลุ่มบุคคลที่คณะเนี้ยเลือกเข้ามาเพื่ออะไรเป็นตัวแทนของตัวเองเพื่อจะมาขัดขวางทุกๆเรื่องทุกๆอย่างถ้าเกิดว่าไม่ได้รัฐบาลที่สั่งการไม่ได้แล้วก็ขวางให้มันเละกันไปแบบที่เป็นมันอยู่แล้วอะไรเสียหายประเทศชาติประชาชนเศรษฐกิจย่ำแย่ต่างชาติไม่คบค้าสมาคมแล้วก็ไปโทษใครจริงๆแล้วมันต้องโทษกันตั้งแต่19กันยา49เป็นต้นมาต้นตอมันอยู่ตรงนั้นแล้วก็พอหลังจากนั้นก็เขียนกฎเกณฑ์กติกาเอาจากรัฐธรรมนูญปี40มาเป็น50มีสวเข้ามาลากตั้งมาหน่อยแต่วันนี้200คนเกินครึ่งแล้วครับเนี่ยแล้วมันจะทำอะไรก็ดีกว่านี้ไม่มีทางครับเพราะประชาชนเขารู้ประชาชนตื่นรู้ตื่นเห็นประชาชนเข้าใจว่าวันนี้บ้านเมืองจะเดินหน้าไปทางทิศไหนไม่มีหรอกครับที่มาตบหูตบตาประชาชนหลอกล่อประชาชนหลอกลวงประชาชนเหมือนกับ5-60ปีที่แล้วไม่มีทางเพราะประชาชนเขาเล่นเว็บไซต์เขามีอินเทอร์เน็ตเขามีอะไรสารพัดสารพันเขารอบรู้ตาสว่างกันหมดแล้วเขารู้สิ่งไหนที่ทำกันเพื่อหลอกล่อหลอกลวงพี่น้องประชาชนผมคิดว่าไม่สำเร็จเป็นอันขาดในทศวรรษนี้นะแล้วก็ต่อไปทีนี้ประเด็นในเรื่องของที่มาสว.เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะไปลงลึกในวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญแต่เหลืออีก5นาทีสุดท้ายอยากจะถามมุมมองของคุณธนาวุฒิว่าในช่วงนี้ดูเหมือนคดีความเนี่ยค่ะมันจะเหมือนน่าจะเข้าสู่ในช่วงของการพิจารณาหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะคะคือคดีมันมีมาเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่เราเห็นว่าบางส่วนอาจจะมีการยกฟ้องกันไปบ้างหรือไม่รับฟ้องบ้างอะไรแบบนี้ค่ะในขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็เหมือนเดินพาเหรดกันเข้าสู่เรือนจำอะไรแบบนี้นะคะแต่คดีที่อยากจะนำมาสู่การเปรียบเทียบก็คือคดีเรื่องของทางคุณสุภาเนี่ยนะคะเพราะคดีเนี่ยจะหมดอายุความนะคะเรื่องขสมกเนี่ยในวันที่20สิงหาคมนี้แล้วแต่กำลังบี้ในคดีฟ้องแพ่งของอดีตนายกยิ่งลักษณ์กลัวว่าจะหมดอายุความทั้งที่ของตัวเองจะหมดแล้วเนี่ยคือคุณธิดาก็ได้เห็นเรื่องสองมาตรฐานคือเอาเป็นว่าผมไม่ต้องคุณสุภากับคุณยิ่งลักษณ์ก็ได้คุณสุภาคุณยิ่งลักษณ์ก็ได้จะหมดอายุความแล้วแต่ว่าไม่ไปบี้ไม่ไปทำอะไรเลยแต่ของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมาบี้อย่างเงี้ยคือเราก็เห็นว่ามันเป็นสองมาตรฐานนะคือหนึ่งถ้าเกิดทำฝ่ายนี้ให้มันถึงที่สุดแล้วเร็วที่สุดแล้วถ้าจับ
ให้มันฟ้องได้ที่สุดถือเป็นการที่ทำลายฝ่ายตรงข้ามทำลายคุณยิ่งลักษณ์ทำลายตระกูลชินวัตรทำลายพรรคเพื่อไทยได้อย่างราบคาบชี้ให้เห็นว่าเอาทางเนี้ยมันโกงจริงๆทั้งที่เราเห็นกันอยู่แล้วนะวันนี้ผมต้องพูดนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าอย่างนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยทรัพย์สินสมบัติมหาศาลขนาดนั้นเนี่ยท่านไม่มาโกงเรื่องพวกนี้หรอกผมยืนยันถ้าเกิดเป็นนายกที่จนมาผมไม่รับประกันว่าคุณจะโกงหรือไม่เพราะคุณไม่มีตังค์แต่นี่เขามีไม่รู้กี่พันล้านกี่หมื่นล้านกันแล้วสำหรับครอบครัวชินวัตรผมว่าไม่มีครับที่จะมามีผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็มาเอาเงินส่วนนี้ของพี่น้องประชาชนนะแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยแต่ว่าพยายามทำกันเพื่อจะให้เห็นว่าเนี่ยผิดเพื่อจะทำลายทางการเมืองนั่นเองแต่ของคุณสุภาเนี่ยคุณพวกคุณเองเนี่ยตั้งมาเพื่อจะมาตรวจสอบคนอื่นคดีจะหมดอายุความไม่เรื่องรักไม่เรื่องรีบก็เพื่อช่วยเหลือกันหรือเปล่าคดีพรรคประชาธิปัตย์เอาดูดิหมดอายุความกันทั้งเท่าไหร่แล้วคดีปรส.ของรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยผมไม่ได้ไปเพื่อสร้างความแตกแยกแต่เพื่อมาเปรียบเทียบให้ได้เห็นว่าที่เขาทำกันอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นสองมาตรฐานถ้าพวกนี้ไขว่เราพวกเราหมดอายุความได้ยิ่งดีทำให้ช้าไปเดินพาเหตุกันไปไอ้ไขว่นี้เข้าคุกก็ช่างมันมันไม่ใช่พวกเรามันเป็นศัตรูเราก็ต้องให้มันตายแล้วมันจะปลองดองกันได้อย่างไรมันจะสมานฉันท์กันได้อย่างไรประเทศแถบนี้มันจะสงบกันได้อย่างไรยิ่งถ้าเขียนกฎเกณฑ์กติการัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ๆแล้วก็สร้างองค์กรเหล่านี้ขึ้นมาอีกเนี่ยเพื่อจัดไว้ทำลายไขว่ตรงข้ามผมคิดว่าบ้านเมืองน่ะมันรัฐประหารตรงนี้รัฐประหารขึ้นมาเพื่อจะสร้างความแตกแยกในอนาคตให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับคือการสะสางคดีความต่างๆที่ทางพลเอกประยุทธ์เคยบอกนะคะว่าอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่ก่อนการรัฐประหารเนี่ยอยากจะให้เคลียร์ไม่เคลียร์ให้หมดการสะสางปัญหาเนี่ยถูกโอเคนะคะแต่ควรจะต้องมีความเป็นธรรมกับทุกกลุ่มแล้วก็ทุกฝ่ายด้วยมันต้องเท่าเทียมกันทั้งสองฝ่ายไม่ว่าฝ่ายคุณหรือฝ่ายเราทำให้คนเห็นว่าอ๋อเนี่ยชัดเจน มีความเป็นธรรมมีความเป็นกลางคดีนี้ก็มาผิดถูกว่ากันใช่แต่ว่าความเร่งรีบให้มันเท่ากันดิไม่ใช่ว่าเอานี่รีบอย่างเดียวโอ้โหไปเป็นจรวดเลย อีกฝั่งนี่เอาเป็นรถเต่าเป็นเรือเกลือกันไปเลยแล้วเมื่อไหร่ใครจะทำยังไงยกตัวอย่างคุณธนาวุฒินะคะไอ้ที่มันควรจะมาพร้อมกันแต่มันมาต่างกันเนี่ยอย่างฝั่งของทางคนเสื้อแดงหรือพรรคเพื่อไทยอะไรก็ตามคดีจำนำข้าวเอ่ยคดีการสลายการชุมนุมเอ่ยนะคะอีกฝั่งนึงนี่ไปสู่ศาลอะไรไปเดินไปแล้วนะคะติดคุกกันไปแล้วครับแต่อีกฝั่งนึงอ่ะประกันราคาตอนนี้ก็ยังอยู่ในชั้นปปช.นะคะหรือสั่งสลายการชุมนุมนี่ก็ยังยังอยู่ในชั้นปปช.อยู่อีกแต่คนที่โดนยิงโดนฆ่าโดนนั่นก็ติดคุกกันไปแล้วนะเนี่ยมันแปลกไหมเนี่ยประเทศไทยมันต้องมองให้ชัดมันต้องมองให้เห็นมันต้องมองให้ลึกนะคนที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยถ้าเข้ามาเพื่อช่วยพวกเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาแต่มันเป็นการสร้างปัญหาแต่ว่าถ้าท่านเข้ามาแล้วเนี่ยเอาละนั่นพวกก็จริงผิดถูกก็ว่ากันไปตามผิดเหตุผลแห่งคดีเป็นอย่างไรนะครับความจริงเป็นเช่นมันต้องออกมาตีแผ่มาเปิดเผยไม่ใช่ไปช่วยเพื่อที่จะทำลายพยานหลักฐานมันต้องมาชัดเจนนะส่วนจะอโหสิกรรมส่วนจะนิรโทษกรรมส่วนจะอภัยโทษกันยังไงก็ว่ากันอีกทีแต่ต้องสร้างความจริงให้มันเกิดขึ้นก่อนแต่ในเมื่อคุณไม่สร้างความจริงให้เกิดขึ้นก่อนและพยายามสร้างหลักฐานเท็จมาใหม่เนี่ยใครเขาจะไปยอมรับได้และมันจะสมานฉันท์กันได้อย่างไรมันจะสงบกันได้อย่างไรนี่เป็นเรื่องสำคัญโอ้ยช็อตนี้โดนใจมากค่ะคุณธนวุฒิเพราะว่าความจริงเนี่ยต้องปรากฏก่อนนะคะแต่ทุกวันนี้ค่ะถามว่าหลายๆเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันถูกซุกเอาไว้ใต้พรมมันถูกเก็บมันถูกปิดเอาไว้เพื่อไม่ให้ประชาชนหรือว่าสังคมเนี่ยได้เห็นการซึ่งเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูว่าอะไรที่มันเหมือนกับจะมีการตีแผ่แต่มันเก็บงามบางส่วนเนี่ยเอาไว้ไม่ถูกเปิดเผยออกมาและอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่กำลังจะเป็นความขัดแย้งครั้งใหม่รอบใหม่นะคะกับรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์ปื๊ดหรืออาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบพระคุณคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์นะคะขอบพระคุณค่ะดิฉันกุฎิตาชนกลุ่มพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ